This Thai PBS podcast View the world via the is View via voice PBS world คำว่าปอดรั่วเนี่ยเราจะมีคำพูดหลายคนอย่างเช่นปอดรั่วปอดแตกลมรั่วในเยื่อหุ้มปอดคือเกิดจากการที่ถุงลมที่มันผิดปกติมันแตกออกสาเหตุที่สำคัญนะครับก็คือการสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่ ธรรมดาสูบอรีไฟฟ้าหรือวัสูบอะไรก็ตามนะครับพวกนี้เนี่ยก็ทําให้เกิดภาวะปอดรั่วได้หมดผมก็มีคนไข้หลายรายที่มีประวัติสูบุรีไฟฟ้ามาแล้วก็เกิดภาวะปอดรั่วนะครับ <Huh. S 1> แล้วก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดค่อนข้าง,งเยอะเหมือนกันฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This Toy TVBS is Podcast ันนี้ต่อมาติดตามรับฟังค่วเรื่องนี้น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกับเรื่องของปอดรั่วนะคะเกี่ยว<ๆ>อะไรกับถุงลมที่ทาให้ปอดรั่วหรือเปล่าเดี๋ยวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพท,าาาทาย์ศิระราหัไทยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์สรองอกเฉพาะทางด้านโรคปอดวชิร,รพยาบาลน,นะคะก็มาพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ่ะสวัสดีครับเอาแหละวันนี้มาเรื่องปอดรั่วนะคะอันนี้ถามคําถามก่อนเพราะว่าได้ยินคํานี้มานาน ไม่แน่ใจว่ามันเหมือนกันไหมหรือว่ามันไม่ใช่อาการของโรคปอดรั่วกับปอดแตงมันอันเดียวกันหมอาจรยจมก็บอกเลยว่าก็แตกต่างกันนะครับคําว่าปอดรั่วเนี่ยอาจจะมีคําพูดหลายคนอย่างเช่นปอดรั่วปอดแตกลมรั่วในเยื่อหุ้มปอดอนะครับพวกนี้เนี่ยคือคล้ายๆกันนะครับคือเกิดจากการที่ที่มันมีถุงลมที่มันผิดปกติมันแตกออกแล้วมันไปอนเยรในพลงอากาศถ้าจะให้นึกภาพก็คือ ลองนึกภาพในหนังเกาหลีเคยเจอไหมหนังเกาหลีนะครับว่าที่อยู่ดีคนไข้ก็นอนอยู่แล้วก็แน่นหน้าอกแล้วก็มีอ่ามีพระเอกเดินมาเป็นหมอแล้วก็เอาปากกาปักเข้าหน้าอกแล้วก็มีลมฟูออกมาไม่รู้ว่ามีใครเคยเคยเจอมีหลายเรื่องหลายเรื่องนั้นมาก<อ>หรือว่าพวกซีรีส์หมอจะจะเจออ๋ออ่าไม่ได้ก็ตามแล้วปักแล้ว,ลวไม่ีลมฟูออกมาแล้วคนไข้ก็อ่าหายใจโลง่งไอ้นั่นแหละคือภาวะปอดรั่วะเอาแค่ปากกาปักลงไปแค่นั้นนะนะจะเอาปากกาปักทะลุให้เปิดช่องไงคือลมมันคั่งอยู่ วำร่อเลือเข้าไปเนี่ยนะะแล้วก็เอาเหมือนกับอะไรก็ได้ที่เป็นรูะนะครับเจาะเข้าไปผ่านทางบริเวณทรงอกนะครับให้มันเชื่อมระหว่างอ่าในปอดเข้าไปสู่ข้างนอกออนะครับเนาะมันก็จะเป็นวิธีการหนึ่งไว้สําหารับคนไข้ที่มีภาวะฉุกเฉินในการภาวะปอด,ดั่วแต่ห้ามไม่ทาเองนะอันนี้ต้องอยู่ในของอบุคลากรทางการแพทย์ที่ร่องวินิจฉัยไม่ใช่แบบปักปุ๊บปรกดปอดปกตินี่ซวยเลยไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เหมือนกับ ปอดแหกไม่ใช่ <laughs> ปอดแหกนี่ไม่ใช่โรคนะไม่ใช่ไม่ใชออ่มันอาจจะเป็นความกลัวแล้วก็ไปเปรียบเทียบว่าแบบเอ้ยปอดแหกหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้ใช,ใช่ไหมคะจริงๆมันไม่มีเลยว่าอย่างเหอะอ่าใช่ไเป็นภาวะหนึ่งที่เราเหมือนกับเพราะนั้นจะกลัวที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราก็อ้างว่าเราปอดแหกนะครับ <laughs> คนละภาวะกัน <laughs> นะคะก็แต่ว่าที่เราจะคุยกันเรื่องปอดร,รั่วในวันนี้เนี่ยก็ด้วยจากที่มันมีกระแสในโซเชียลใช่ไหมคะคุณหมอที่แบบว่า มันเป็นผลจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า<ช>และทำให้ปอดรั่วช่วงนี้มีข่าวค่อนข้างแชร์มามากเลยครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าทำไมเกิดปอดรั่วได้ก็เลยมผมคิดว่าอันนี้ก็น่าสนใจมากๆอันหนึ่งก็เลยอยากจะเอามา,อาให้ทางผู้ชมนะครับรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคปอดรั่วมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับโดยจริงๆแล้วปอดรั่วต้องบอกเลยว่าสาเหตุสำคัญนะครับก็คือสาเหตุของการสูบบุหรี่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่ธรรมดาสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าสูบอะไรก็ตามนะครับพวกนี้เนี่ยก็ทําให้เกิดภาวะปอดรั่วได้หมดนะครับฉะนั้นคุณอย่าคิดว่าคุณเปลี่ยนเป็นบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเอ้ยมันปลอดภัยขึ้นทุกอย่างขึ้นจร<ะ>ิงๆแล้วไม่ใช่คือโดยส่วนมากอ่คนจะคิดว่าถ้าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าในเรื่องของอสารหรือความเบาหรือว่าแบบอ่ในการสูบเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เท่ากับการสูบบุหรี่ ยาเส้นจริงๆใช่แต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็ยังสูบอยู่ดีเสร็จแล้วมันก็ยังมีสารบางอย่างที่กระตุ้นการอักเสบพ,พวกนี้ก็ทําให้เกิดได้ครับมผมก็มีคนไข้หลายๆที่มีประวัติสูบุรีไฟฟ้ามาแล้วก็เกิดภาวะปอดรั่ว<ฆ>นะครับแล้วก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะงั้นไม่ไม่นับเฉพาะบุหรีไฟฟ้าด้วยวาการบางคนกลับไปดูบุรีธรรมดาไม่ใช่นะเกิดทั้งคู่เออแล้วก็มีเห็นคุณหมอบอกว่ามีมานานแล้วเพียงแต่ว่าแบบมันอาจจะเป็นกระแสในช่วงนี้ที่มันเป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่เข้าเข้ามา ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยโรคนี้เนี่ยเราเจอได้บ่อยมากๆต้องบอกก่อนต้องต้องย้อนความก่อนนิดนึงว่าไอ้ตัวโรคปอดรั่วเนี่ยมันเกิดได้สองสองสองอย่างนะครับอย่างแรกคือเกิดจากปอดที่มันมีอ่าพยาธิสภาพผิดปกติอยู่แล้ว <tha. S 2> เช่นกลุ่มคอไข้ไหนพวกกลุม่มท้งลมป่งพงองกล,ลุ <urb> ่มทุงลป่งพองเนี่ยเป็นกลุ่มคอไข้ที่สุบุรีจัดเป็นเวลานานนะครับจนกระทั่งปอดมันพังไปหมดแล้วจากการท้องลป่งพองอันนี้เราเข้าใจพวกนี้เนี่ยเราสากลุ่มพวกนี้มันจะมีความเสี่ยงที่จะไม่เกิดปอดรั่วได้อยู่แล้วครับ ในขณะกับการในกลุ่มของไข้ที่อายุเด็กนะครับก่อนที่จะวิวัฒนาการมาเป็นถั่ลงป่งพองหอบคืนอ,อย่างนี้เป็นตน้นกลุ่มพวกนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะไม่เกิดปอดร,รั่วและถ้ามีการสูบบุหรี่เกิดขึ้นนะครับพวกนี้จะไม่มียังไม่มีพยาธิสภาพแต่ก็ไม่เกิดปอดรั่วได้แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้ยังสูบอยู่ตอนนี้ไม่รั่วก็จะไปรั่วตอนแก่แถมถุงลงป่งพองรวมด้วยคือมันไม่ได้แบบว่าสูบไปสักระยะหนึ่งแล้วปอดรั่ว มันไม่ใช่แต่มันเป็นการสะสมไปเรื่อยๆใช่รครับ <นะ S 2> แล้วก็ในบางรายเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกรายที่สูบุรีเลยจะเป็นนะอ,อาจจะเกิดได้บางรายแต่ว่ากลุ่มที่ซูบเนี่ยจะมีความเสี่ยงสูงกว่า,านะครับแต่ในทางกับการต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ว่าเราไม่สุบุรี่เราจะไม่เป็นนะอา้าวคนที่ไม่สูบุรีก็ยังเจอได้อ๋อเหรอเป็นเพราะว่าควันบุหรี่ไหมหรือยังไงเป็นได้้งหลายแบบครับอย่างแรกคือคนที่ ดมควันอยู่ข้างกายพวกนี้เป็นได้ค,คืออย่างที่สองคือในคนทั่วไปที่มีลักษณะพิเศษความลักษณะพิเศษก็เอะไรเช่นหนึ่งผอมสูงผู้ชายพวกนี้มันจะเจอในคนไข้ที่เป็นผอมสูงผู้ชายอายุเนี่ยนะครับสิบห้าสิบกผู้นี้มาเกิดจากความดันพื้นที่ในปอดเนี่ยมันกว้างกับยาวมันไม่สามารถกันเท่าไหร่มันก็เลยเจอได้บ่อยอนะครับแต่ไม่ใช่บอกว่าผู้ชายตัวสูงนะครับผอมเนี่ยจะเจอได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าเขา มีงาน,นวิชาการมาแล้วว่ากลุ่มนี้แหละจะเจอมักจะบ่อยหรือมีความเสี่ยงสูงกว่ากลุ่มอื่นนะครับแล้วมันอาจจะมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยถูกต้องครับอาจจะมีไปดมควันบ้างหรือว่าอาจหรือว่าบางคลายเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรเลยมีแค่ผอมสูงก็ทําให้เกิดได้แล้วครับอย่างงั้นแสดงว่าเราต้องกินให้อ้วนถูกต้องวิธีการอรอดเอาไม่ใช่ลเซลล์เลอะไรตกใจหมดเลยมันจะเป็นอย่างอื่นแทนถูกต้องครับนะคนะคเพราะฉะนั้นก็คือมันอาจจะ เอ๊ะมันเป็นได้จากยีน DNA พันธุกรรมไหมอย่างผู้ชายผอมสูงที่ว่าเนี้ในบางในบางรายนะครับอาจจะเป็นมาจากพันธุกรรมได้ครับผมเจอครอบครัวบางครอบครัวหนึ่งเขาเรียกว่าเป็น f a m i l y type อง nemothorax ก็คือเจอพี่เป็นน้องสาวเป็นแม่เป็นไม่ก็แม่เป็นลูกเป็นสายตรงสายตรงเจอได้เจอได้ไดครับแต่เจอได้ไม่บ่อยนานๆเจอทีก็เจอได้เช่นเดียวกันครับรมันก็มีความเสี่ยงอยู่แต่ก็ไม่ไม่มีอาการอะไรบอกหรอว่าแบบ เนี่ยมันเกิดจากพันธุกรรม,มเกิดจากปัจจัยตรงนี้เพราะว่าอายุน้อยๆเมื่อกี้คุณหมอบอกมันเผอ,อมสูงอายุยังไม่มากอ่ะเป็นแล้วอย่างเงี้ยใช่แล้วพวกนี้ไม่พวกนี้เนี่ยอ่าถ้าอยู่เฉย,ยๆเราจะไม่รู้ว่าเขามีอยู่ต้องบอกก่อนเลยว่าอ่จริงๆ้วเนี่ยเวลาเราไปทำเอ็กซเรย์หรือไปทำฟิล์มเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเราอาจจะเจอว่าเรามีถุงลงมอันนี้ก็ได้แต่ถุงลงมอันนี้มันไม่ใช่มะเร็งนะครับเราก็ถ้ามันมีอยู่ถ้ามันไม่ได้ใหญ่เล็กๆเนี่ยเราก็คงไม่ได้ไปทําอะไรมัน<อ>แต่เมื่อไรก็ตามที่ไอ้เจ้าปัญหาตััวนนี้มเกิด มันแตกขึ้นมาหรือมันรั่วขึ้นมาอันนี้แหละันถึงต้องไปจัดการมันนะครับคําว่าปอดรั่วมันก็คือถุงลมที่ที่อยู่ในปอดใช่แล้วมันพองโป่งพองใช่โป่งที่มันโป่งผิดปกติแล้วมันก็เลยแตกออกมาส่มนมากมันจะเป็นลูกเล็กๆนะครับอ่าคือถุงลมเนี่ยมันมันมันก็เป็นถุงลมก็คือพองพองปองปองอยู่แล้วใช่อ่าทีนี้มันมันใหญ่กว่าปกติใช่อาจาก คันบุรีจากการสูบุรีจากพันธุกรรมที่เมื่อกี้คุณหมอบอกก็ว่าไปในบางคนครับพอมันมากๆเข้ามันมันเกิดจากอะไรมันไปทําให้มันแบบใหญ่ขึ้นกว่าเดิมพองกว่าเดิมผู้นี้เนี่ยเรานึกภาพเหมือนกับว่าปอดเราเนี่ยมันมีสองข้างใช่ไหมข้างซ้ายข้างขวาเรานึกภาพว่าปอดเนี่ยมันก็เป็นเป็นกลีบปอดใหญ่ๆเป็น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 บอลลูนหนึ่งอันแล้วปรากฏว่าไอ้บอลลูนหนึ่งอันกลมๆเนี่ยลูกโปร่งหนึ่งอันกลมๆเนี่ยมันมันมีลูกโปร่งเล็กๆปูดขึ้นมา ติ่งหนึ่งอยู่หนึ่งอันอยู่ข้างในนะอ่าอยู่ข้างข้างนอกตรงผิวเลยอ๋อข้างนอกเลยอ่าข้างนอกตรงผิวเลยแล้วไม่ชอบไปอยู่ตรงขั้วปอดคือตรงยอดมันสดเลยนะครับเหมือนเหมือนปุ๊บแล้วสระไอ้ตรงยอดตอนี้กไอ้ตัวหนุ่ยนี่มันโผล่ขึ้นมานิดนึงเนี่ยทีนดี้มันก็แตกปุ๊บแค่นั้นใช่มันก็ไม่เกิดลมร่วในปอดคือคือก็เรียกอะไรติ่งเล็กเล็กใช่ติ่งเล็กเล็กใช่พวกนี้ขนาดแคบห้ามิลถึงหนึ่งเซนเองนะ โอ้ยมันไม่เพราะว่าความคิดเราคือคําว่าแบบมันมันรั่วปอดรั่วหรือถุงลมรั่วอะไรเนี้ยมันน่าจะอยู่ข้างในไงแต่นี่มันคือเป็นติ่งที่มันแปะอยู่ข้างนอกใช่ที่มันแปะอยู่ข้างนอกที่มันแปะอยู่บนขั้วใช่ตรงขั้วคือตรงยอดสุดนะอ่าไม่ใช่ตรงกลางนะขั้วขั้วนี้ติดเชื่อมกับอะไรคะไม่มีอะไรไม่ติดอะไรก็คือตรงผิวมันนั่นแหละ แต่มันก็อยากฉันก็อยากจะไปโตตรงนั้นใช่มันชอบไปโตตรงนั้นตรงยอดมันสุดเลยแล้วก็มันปูออกมานิดนึงแล้วก็แตกปัวพอแตกปัวขึ้นมานี่ก็โอ้โวเป็นเรื่องละถูกต้องครับก็เป็นพาวาปอดรั่วขึ้นมามันไม่แตกก็ได้ใช่ไหมถูกต้องบางรก็ไม่แตกแต่ถ้าแตกเราต้องรีบจัดการอุ้ยแล้วมันมีอาการอะไรบอกไหมอ่ะก็พวกอาการพวกนี้ก็อย่างแรกเลยว่าเมื่อตามที่มันเริ่มแตกปัวไอตอนจะมันแตกเนี่ยคนไข้จะรู้สึกเจ็บแน่นหน้าอก เป็นสัตเด่นรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันเฉียบพันเลยมันเจ็บแน่นขึ้นมาเพราะมันแตกทันทีนะครับเพราะวันนี้มันอาจจะเกิดจากตอนที่เบ่งอยู่นะครับที่มันเพิ่มความนันขึ้นมาทํให้มันแตกง่ายในบางรายเนี่ยพอลมมันเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นคืออ่าผู้ป่วยก็จะเริ่มมีอาการเหนื่อยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอตัวลมที่มันรั่วเนี่ยมันไปกดปอดเนื้อดีแล้วแต่ปอดหายใจขยายได้เต็มมันเริ่มขยายไม่ได้ละพื้นที่มันมันมันจํากัดมันโดนลมมันกด ผู้ป่วยก็จะเริ่มมีอาการหายใจไม่อิ่มจนกระทั่งเริ่มเหนื่อยนะครับฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยก็จะเริ่มแบบรู้สึกเอ๊ะทำไมฉันรู้สึกหายใจได้สั้นลงหายใจได้ไม่อิ่มเลยทำไมเดินได้เดียวเหนื่อยอันนี้เนี่ยเขาจะไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปฟิล์มเอ็กซเรย์ก็เจอเพบว่าเฮ้ยเราเป็นภาวะปอดด้วยอุย้ยมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอใช่มันดูเป็นเรื่องที่แบบว่ามันมันควรจะมีอะไรที่ทำอ่าอย่างบุหรี่อย่างควันบุหรี่อะไรเงี้ยมันก็ยังดูมีปัจจัยแต่ว่าเฮ้ย มันง่ายไปเปล่าอืมพูกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเจอได้บ่อยใกล้ตัวแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยมีใครอ่าค่อนอ่ามาอธิบายโรคนี้ว่ามันคืออะไรเจอบ่อยขนาดนั้นเลยเหรอคะเจอบ่อยนะครับค่อนข้างเจอบ่อยเลยทีเดียวอืมแล้วมันไอตรงที่มันมีติ่งออกมาเนี่ยมันมีแค่อันเดียวหรือมันอยู่ตรงขั้วปอดได้หลายๆอันมันมีได้หลายแบบเลยบางคนก็มีอันเดียวบางคนก็มีสองอันบางคนก็มีสี่ห้าอันแต่ถ้ามันแตกอะไรขึ้นมาแค่หนึ่งจุดแค่นั้นก็ก็เกิดเรื่องเลย ฉะนั้นวิธีการจัดการาก,ก็คือปกติก็เมื่อไรก็ตามที่มันลมรั่วถูกไหมครับก็เหมือนในหนังเลยแล้วก็ต้องใส่สายระบายฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นเล็กๆน้อยๆไม่ถึง5%้าเปอร์เซ็นต์บางทีเราอาจจะดมออกซิเจนนะครับเพื่อให้เหมือนร่างกายเราประคองตัวเองได้นะครับแต่ต้องนอนโรงพยาบาลน,นะแต่เมื่อด้ก็ตามที่มันมากกว่า20%เนี่ยเราต้องใส่สายละฉะนั้นมันรั่วเยอะใส่สายก็นึกภาพเหมือนกับว่าเราก็รีเลสระบายลมที่มันคั่งอยู่ในนั้นกับการปอกก็จะขยายเต็มเต็มแล้วก็ แผลมันสมานเองอ๋อเหรอเราไม่ต้องไปเอาผ่าตัดสองกล้องไปตัดเนื้อไอ้ที่มันติ่งงอกออกมาอีกหรอทีนี้เนี่ยการผ่าตัดก็จะเข้ามามีบทบาทครับในกลุ่มของขั้นที่หนึ่งนอนมาละสี่วันลมไม่หยุดฮะอ๋อคือต้องนอนก่อนนอนพอเกิดปุ๊บใส่สายใช่ไหมใส่สายปุ๊บอ่ะสี่วันรั่วไม่หยุดโอ้อันนี้ก็ถึงต้องผ่าตัดแต่ถ้าเกิดหยุดรั่วก็จบยุนแล้วก็จบไม่ต้องผ่าตัดแล้วไม่ต้องแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องคุยก่อนว่า เฮ้ยถ้าเราทำซีทีแล้วเราเจอถุงลมเต็ไมไปหมดเลยหรือ,อเจอถุงลมใหญ่ๆก็ต้องคุยบางบางทีผมก็จะคุยกับครว่าเฮ้ยไม่มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ําสูงนะ<อ>ก็แนะนําผ่าตัดเลยนะครับหรือในกลุ่มองใครที่กลับมาเป็นซ้ําเคยแตกแล้วรอบนึงแล้วก็มาอีกแล้วรอบนึงแสดงว่าโอกาสเจอกันรอบสามเนี่ยมาแน่เพียงแต่เมื่อไรก็ตามนี่สามารถที่จะอนุมานกันได้ขนาดนี้เลยว่ามันมีครั้งที่สามแน่ๆใช่เพราะว่าเพราะว่ามันต้องมีสาเหตุทั้ามันยั้นไม่แตกสองรอบ คุณหมอมันควปอดมันปอดเรานะมันไม่ใช่ต้นไม้แบบงอกเป็นต้นหญ้างอกขึ้นมาเยอะๆขนาดนั้นใช่บางรายพูดยากครับบางรายเนี่ยเขาก็กัไปิสุบุรีกันอแล้วก็เกิดปอดรั่วขึ้นมาอาจจะเห็นว่าไม่เป็นเรื่องใหญ่มั้งถ้าเกิดพูดคําว่ามะเร็งปอดมันอาจจะดูน่ากลัวเลยอาจจะหยุดก็ได้นะถ,ถูกต้องครับออฉะนั้นเนี่ยมเมื่อใดก็ตามที่กลับมาเป็นซ้ํานะครับออปอดรั่วหรือปอดแบบมันไม่ขยายหรือว่าแตกสองข้าง นะครับหรือแม้แต่คนที่ออยู่ไกลโรงพยาบาลมากๆะนะครับพวกนี้เราก็จะแนะนําผ่าตัดเพราะว่าเขาไปในกา้ามที่มันเกิดอะแล้วลมมันคั่งมากอะมันมีโอกาสเสียชีวิตเลยโอเพราะาลมมันลมมันกด,ดมันไปดันเนาะใช่แล้วสุดท้ายเนี่ยมันไปดันที่ไหนพอดันปอดมิดปุ๊บถัดไปก็หัวใจเพราะหัวใจมันอยู่ตรงกลางฉะนั้นมันก็ตามที่เกิดลมรุมมากๆแล้วไปกดเบียดหัวใจเนี่ยนั่นแหละ มียังมีภาวะเรียกว่าเทนชันในโมเลกลนะครับคือภาวะที่มีภาวะที่ลมมันไปกดหัวใจทละไม่เกิดโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงมากฉะนั้นเป็นภาวะที่น่ากลัวที่สุดของมันฉะนั้นมอะไรก็ตามนี่หรือแม้จะเคยเจอครั้งหนึ่งก็แนะนําต้องผ่าตัดนะครับทีนี้ในการผ่าตัดเนี่ยวิธีการก็หลังจากที่อยู่มาสี่วันละอัดออกซิเจนเข้าไปในปอดให้มันขยายตัวเพื่อที่แบบหายใจได้เต็มปอดที่เขาบอกอย่างนี้แล้วถ้าเกิดเป็นยังรั่วอยู่ผ่าตัดเลย ก<บ>ระบวนการนี่คือสองกล้องหรือว่าแบบว่าต้องมียังไงบ้างอะปกติแล้ววิธีการรักษาในปัจจุบันนะครับก็คือเป็นการผ่าตัดแบบสองกล้องได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าโลกเราพัฒนามากขึ้นอุปกรณ์เครื่องไม้ก็พัฒนามากขึ้นแผลผ่าตัดจริงๆขนาดแค่ประมาณแค่3มเซนแค่นั้นเองเราสามารถเข้าไปตัดถ่งลมเจ้าปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ทําการสร้างผังผืดเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ํานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องใส่สายรบายอยู่นะ แต่โดยปกติก็ใส่แค่ประมาณสองวันแล้วก็เอาสายออกแล้วกลับบ้านได้นะครับพวกนี้ก็เราก็จะเข้าไปตัดไอ้ถุงลมที่บอกเป็นติ่งที่มันแตกนี่แหละแล้วก็ถ้าเราเจอเม็ดไหนอีกในนั้นเราก็ตัดออกให้หมดนะครับค่ะเพื่อที่ป้องกันการกลับมาเป็นซ้ําจึงแม้ว,ว่ามันจะมันมันจะค่อยๆโตใช่ไหมคะใช่เม็ดติ่งพวกเนี้ใช่นึกถึงไส้ติ่งเลยเนี่ยใช่ถ้าเราเจอปุ๊บตัดหมด นะครับก็คือตัดให้หมดนะครับแต่<ะ>พวกนี้ไม่ต้องกังวลนะบางคนเฮ้ยแล้วเราจะหายใจไหวหรือเปล่าฮ<ะ>เฮ้ยเราจะแน่แนในอ,อกไหมั้งหมดเลยว่าไอ้ถุกร้นที่ผิวปกติเนี่ยโอ้ยมันน้อยมันเล็กมากมันเล็กกว่าประมาณแค่อ่าหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นของเนื้อที่ปอดทั้งหมดะฉะนั้นการตัดพวกนี้ที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์ดเดยอะและ้วแถสร้างโทษเนี่ย<ะ>ไม่มีผลต่อการหายใจผู้ป่วยยังคงหายใจได้ปกติไม่มี<อ>เนื่อไม่มีอะไรเลยแถมจะหายใจโล่งกว่าด้วยอุ้ยหรอหรือว่าตัววันนี้ที่เราหายใจไม่ค่อยโอเคอ่านอไม่ได้ฉะันต้องไปเช็ค นะแต่ก็ไม่ได้มีอาการอย่างที่แบบรุนแรงเหมือนที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นข้อสังเกตว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของปอดั่วได้เรื่องกันเจ็บหน้าอกแบบฉับพลันทันใดใช่ครับตอนที่มันแตกพอดีโป๊ะออกมาอย่างเงี้ยใช่นะคะข้างในแล้วก็แบบเออเหนื่อยง่ายหายใจไม่อิ่มหอบเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มันไปเบียดหัวใจเราอีกต่างหากด้วยเออมันแล้วแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยเวลาตัดออกไปแล้วผิวปอดเรามันไม่ได้มีปัญหาหรอคะ ไม่มีครับเพราะว่าอ่ามันมีตัวตัดต่อหรือว่าวิธีการเย็บที่ป้องกันอย่่งละเลยพวกนี้มันก็เหมือนกับแผลเราที่เราเดินสะดุดล้มแล้วเป็นแผลถลอกร่างกายก็จะสร้างขึ้นมา<อ>ฉะนั้นไม่มีผลครับพอตัดไปก็ร่างกายก็จะสมานแผลขึ้นมาเองร,อร่างกายเรามาหาัศาจรรย์มากเลยนะคะสามารถจะแบบว่าสมานแผลตัวเองได้แน่นอนอแน่นอนแล้วก็บวกกับการเย็บเข้าไปใช่ถูกต้องเอะถ้าอย่างนี้ พื้นที่เราไม่ได้เสียอะไรไปใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับข้อย่างที่บอกไปว่าการตัดมันเสีนในที่ปอดแค่หนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองอน้อยมากฉะนั้นเนี่ยเพื่อไม่ค่อยเสียไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรเลยครับแล้วอย่างนี้เราต้องมาติดตามอาการตอนเรื่องไหมคะอ๋อแน่นอนครับในรายต้องบอกเลยว่าต่อให้เราจะผ่าตัดไปเนี่ยผู้ป่วยก็ยังคงมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ําได้แต่โอกาสมาซ้ําเนี่ยโดยส่วนมากเกิดน้อยกว่าห้าเปอร์เซ็นต์อีกส่วนมากที่เราเจอเพราะว่ากลับมาเป็นซ้ําเกิดจากทั้งหมดสองอย่างหนึ่งคือรับแรกตัดไม่หมด นะครับแต่ว่าตัวบางทีเล็กๆมาจะมองไม่เห็นขยันที่สองก็คือกลับไปสุบหรี่อ่าผู้ป่วยที่กลับไปสุบหรี่หรือไปดมควันเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็กระตุ้นกระดักเสพใหม่พอไปกระตุ้นกระดักเสพปุ๊บมันก็มันก็มีโอกาสแตกใหม่ฉะนั้นถ้าเราดูแลตัวเองดีๆนะครับแล้วก็ดีกเลี่ยงพวกควันเนี่ยนะฮะพวกนี้โอกาสกลับมาเป็นซ้ําก็น้อยมากๆะนะครับ แล้วพวกมลภาวะเป็นพิษในด้านอากาศอย่างอื่นเกี่ยวข้องด้วยไหมคะพวกนี้ก็โอกาสก็มีครับแต่ว่าค่อนข้างน้อยน,นะครับมันก็เลยนะไปที่ต้องเล้นเรื่องการสูบุรี่ใช่ถูกต้องครับเพราะเราสูบเข้าไปในใ,ในในปอดเลยม,มันก็เลยกระตุ้นการอักเสบขึ้นมาครับแต่ก็คือด้วยความที่มันก็ยังไม่ได้มีอาการมันยังไม่ได้มีอะไรสูบไปบางคนก็ไม่ได้จะเป็นปอรดรั่วด้วยซ้ําก็เลยอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะแต่มันทําให เสียชีวิตได้เหมือนกันนะเนี่ยถูกต้องถูกต้องจริงๆนวสุบรีเนี่ยมันมันเป็นได้ทุกอย่างเลยนะโรคหัวใจโรคปอดมะเล็งปอดปอดรั่วเตมไม่หมดนะครับไม่สูบดีกว่าถูกต้องแต่ก็ค่อยๆเอาค่อยๆลดได้ไหมคะแล้วปอดเราค่อยๆฟื้นแบบฟื้นฟูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยดีมันก็ดีเหมือนเดิมได้ไหมมันก็พูดยากสิ่งที่มันเสียไปแล้วมันอาจจะกลับคืนมาไม่ได้แต่มันก็ดีกว่าที่จะเสียมากกว่านี้ถ้าเป็นไม่ได้ก็ ค่อยๆรีบแต่ <c oughs> หยุดให้เลยสุดก็จะยิ่งดีที่สุด <c oughs> นะครับ <c oughs> คืออยากให้เป็นแล้วค่อยมาเออรู้งี้รู้อะไรไม่เท่ารู้งี้ <c oughs> อ่าถูกต้อง <c oughs> ใ,ชใช่ไหมคะก็เป็นว่าในในครอบครัวถ้ามีใครที่สูบบุหรี่แม้กระทั่งคนในครอบครัวอ้ากลิ่นควันบุหรี่มือสองมือสามที่ติดอยู่ควันบุหรี่มือสามติดตามเฟอร์นิเจอร์ตามห้องตามสาเสื้อผ้าเลยนี่อันนี้ก็มีความเสี่ยงถ้าเกิดว่าเราอยู่ตรงนั้นนานๆก็ ได้เหมือนกันไหมอ่าผมว่าที่จะเป็นบุหรี่มือสองมากกว่าถ้าสมมติเขาสูบใกล้ๆเราเป็นเขาเรียกว่าเป็น passive smoker ก็คือมันแปลว่าเรานั่งข้างคนสูบบุหรี่ก็รับไปเต็มๆใช่ไม่ได้ไม่ต้องกรองอะไรเลยใช่เขาบอกว่าคนสูบบุหรี่มันมีตัวกรองใช่แต่เป็นไงเข้าแล้วออกอีกแต่คนข้างๆเนี่ยเข้าอย่างเดียวไม่มีออกนะขาดทุนเลยโอ้แต่ถ้าวันวันไหนที่ใส่แมสแล้วเดินผ่านแบบจังหวะควันบุหรี่มาพอดีนะหืม ก็ร<ค>ับกันเต็มๆ,ๆใช่ใช่ต้องเปลี่ยนแมสเลยอ,ะอ่ะม,มันไม่มันไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะสลายหายร่างหายไปได้อ่ะกลิ่นเนี้ยพวกเนี้ยมันอยู่จริงๆอิคุณหมออันนี้อยากจะพูดให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจแล้วก็ได้ตระหนักมากขึ้นเอในการสูบบุหรี่เนี่ยโอเคเราจะไปนึกถึงปลายทางว่ามันจะเป็นเรื่องของเอเกี่ยวกับโรคปอดนะแล้วก็นําไปสู่มะเร็งปอดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้ปอดร,รั่วเนี่ยมันก็เป็นทางหนึ่งที่มันจะนําไปสู่การเป็นมะเร็งได้ในที่สุดถ้าเรายัง ยังปล่อยไว้ในการที่จะจะสูบบุหรี่ต่ออย่างนั้นไหมคะใช่ครับฉะนั้นเนี่ยาทางที่ดีเนี่ยเราควรจะต้องหยุดสูบบุหรี่นะครับเพื่อป้องกันสาเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมาจริงๆม,มันไม่ได้ป้องกันแค่ตัวแค่ลมรั่วนะมันป้องกันได้หลายโรคมากๆฉะนั้นต้องระวังนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดคิดว่าเออเป็นเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ายอย่างเดียวไม่ใช่ใชนะ บุหรีปกติที่เราจะเป็นมวลยาเส้นแบบตามต่างจังหวัดที่ยังมีอยู่บ้างนี่ก็ทั้งนั้นแหละถูกต้องครับและคนที่ไม่สูบบุหรีก็เช่นเดียวกันก็อย่าลืมเรามาระวังดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าอย่างที่เราไปเรามาี่ยเอ้ยเราไม่สูบบุหรีไม่เป็นหรอกปรากฏเป็นฉะนั้นก็ต้องอย่าลืมมันดูแลตัวเองด้วยเออแ,แต่คุณหมอเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะคะคนที่ไม่ได้สูบบุหรีะคะ่ค่ะได้รับควันบุหรีอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงสูงในการที่จะเป็นโรคต่างๆเนี่ยเยอะกว่าคนสูบบุหรี่อีกอะ ม่เขาก็เป็นเหมือนกันแหละตามตัวโลกแต่ว่าฟินแลนด์ริกอาจจะเป็นโรคอื่นมากกว่านะครับสำคัญที่สุดคือการดูแลสุขภาพครับและการดูแลตัวเองนะครับสิ่งที่เราทําได้คือการป้องกันแต่ว่าถ้าเราป้องกันแล้วท้ายังเจอถ้าเจอได้เร็วแก้ไขได้เร็วทุกอย่างก็ดีเดี๋ยวกับมาเจอตอนช้าแล้วมันแก้อะไรไม่ทันเลยครับทุกวันนี้สัดส่วน ยังคงเยอะอยู่ไหมคะถึงแม้ว่าจะรณรงค์เรื่องการแบบไม่สูบบุหรี่มีภาพอันน่ากลัวอยู่บนซองบุหรี่แล้วก็ตามหรืออะไรเงี้ยมันสัดส,ส่วนในฐานะที่คุณหมอเกี่ยวกับปอดโดยตรงเนี่ยมันมีคนไข้น้อยลงบ้างไหมโอ้ไม่เลยอ้าวเหรอในเยอะขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> เพราะมันมีพีอมมีอะไรมีอีกอ๋อเจอหนามยอกเจอหนามบงอีก <c oughs> มองไปซ้ายก็โดนหลบซ้ายมาเจอขวา มันก็ยังออคงมีของมันอยู่เอาเลยอย่างคนที่เป็นโควิดเนี่ยที่แบบรู้สึกว่าตัวเองหายใจไม่สะดวกไม่อะไรเงี้ยมันมันมันจะทำให้มีผลบางคน๋อ,อหรอในบางคนมันไปทําลายปอดมันไม่เกิดปอดมันพังนะครับพวกนี้ก็ก็จะไม่เกิดปอดรั่วก,ก็ได้หรือเกิดภาะวะทุบเป็นทุลมป่งพองเรื้อรลังก็ได้นะครับป่งพองใช่พวกนี้พวกนี้จะได้หลายแบบหลายรูปแบบมากเลยครับฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องดูแลตัวเองครับดีที่สุด <c oughs> นะเพราะว่ามันมีอะไรหลายอย่างประดังเข้ามาเนะี่ยพอจะหลบลูกซ้ายเจอลูกขวาพอจลบลูกขวาเจอลูกหน้านะครับแล้วก็มันมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำด้วยเนี่ยสิคือคงไม่สนุกนะคะคุณผู้ฟังที่เราจะมานั่งแบบว่ามาหาคุณหมอแล้วก็เพื่อแบบว่ามาผ่าตาดาัดค่ามาผ่าตาดาัดค่าอย่างเงี้ยก็ใช่ <c oughs> มันก็ไม่สนุกฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่า เมื่อไรก็ตามที่เราเจอแล้วเนี่ยเราจัดก,การได้แล้วจากนั้นดูแลโอกาสการเป็นซ้ำก็ำกลับมาน้อยนะแต่ถ้าสมมติถ้าเราไม่ดูแลเลยเนี่ยอันนี้มาแน่เอะคุณหมอถามนิดน,นึงเมื่อกี้ลืมถามไปว่ามันเป็นซ้ําเนี่ยซ้ําในตรงจุดเดิมหรือว่ามันจุดใหม่จุดใหม่มันขึ้นันขึ้นตแหน่งอื่นอ๋อเหรอมันยังมีพื้นที่ให้ขึ้นแม่เราตัดไปแค่หนึ่งเปอร์เซ็นเองทีอเหลือตั้งเก้าสิบเก้าพื้นที่ผิวให้ขึ้นโอ้ยแล้วเป็นพร้อมกันสองข้างได้ไหมไดามีสองข้างเอาได้อีกได้ ถ้าป้องกันสองข้างอันนี้ก็ต้องผ่าเลยเพราะว่าถ้ามันแตกสองข้างมันมีโอกาสเสียชีวิตสูงเรามีปอดสำรองบ้างไหมคะไม่เราตัดแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เองอมีผลว่าไม่มีผลไม่มีผล,ผลราไวไหวอยู่อ๋อแต่ถ้าตัดบ่อยๆมันมันมาบ่อยๆตัดส,สองครั้งสามครั้งหรืออะไรเงี้ยยังไงมันก็ยังไม่มีผลกับปอดใช่ไหมมันก็ต้องดูปริมาณที่ตัดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม,ไม่ไม่มีใครอยากตัดสองสารอบหรอกแสดงว,ว่าต้องกลับไปดูแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมครับว่าทําไมมันมารอบสองรอบสามโอ้ ใช่ใช่เออเียสุบรีไม่หยุดยังไม่ยอมเลิกแล้วก็แตกอีกอันนี้ก็พอรอบสามก็ต้องมาคุยกันหน่อยละนะครับว่าเอาไงดีเจ้าชีวิตหรือจะบุรี เอออ่ะต้องมีการ<ห>ต้องอสู้กันหน่อยแล้วไม่งั้นไม่ไหวนะจะตามมาผ่าทุกครั้งก็ไม่ได้นะเออ,เอ,อคุณหมอก็ยังมีเคสอื่นอยู่เออใช่ใช่ไหมจะมานั่งบอกว่าเพราะฉะนั้นก็คือด้วยความที่ตอนนี้มันมันมีเป็นกระแสในโซเชียลนะซึ่งมันก็ดีนะส่วนหนึ่งทําให้เราได้ตระหนักได้มาพูดคุยกันในวันนี้แล้วก็ได้มาสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นว่ามันไม่ได้แค่ปัจจัยเรื่องบุหรี่ไฟไฟ้าอย่างเดียวนะมันมีอย่างอื่นร่วมด้วย พันธุกรรมก็ส่วนหนึ่งมันแต่ว่าความเสี่ยงของคนที่สุบุรีมันจะเยอะกว่าคนปกติเป็นแล้วเป็นอีกได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกได้นะคะคุณหมอท้ายนี้มีอะไรอยากจะส่งฝากคุณผู้ฟังกันหน่อยไหมกับเรื่องนี้ค่ะครับในในฐานะนะครับที่ดูแลเรื่องอการผ่าตัดปอดนะครับเป็นหลักก็อยากจะให้ผู้ชมนะครับคนที่มีอาการดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ็บแน่นอกฉับพลนันอายุน้อยๆน,นะฮะแล้วก็มีอาการเหนื่อยง่ายหิจะไม่อิม่ม ลองดูซิว่าตัวเราเองมีปัจจัยเสี่ยงหรือเปล่าถ้าเรามีอาการแนะนําไปพบแพทย์นะครับหรือว่าผู้ป่วยคนไหนก็ตามนะครับที่ยังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่นะครับแล้วก็หรือว่านอนในโรงพยาบาลหรืออะไรก็ตามนะครับสามารถเข้ามาปรึกษาผ่าตัดได้นะครับโดยที่เข้ามาที่ที่ผ่าตัดปอดโดยนายแพทย์ศินานะารับหรือว่า ลายไอเดียอเดรสหลังเซอร์เจอรี่เทียชัรัทางทีมเราเนี่ยคอยช่วยเหลือไม่ว่าจะคุณจะอยู่สิทธิ์ไหนอยู่ที่ไหนในประเทศไทยนะครับสามารถส่งคําปรึกษาเข้ามาได้เลยเราพร้อมจะยินดีดูแลและคำปรึกษาอย่างดีอย่เลยครับค่ะก็มาขอคําแนะนําได้นะคะคมีอาการอะไรยังไงก็มีคุณหมอคอยดูแลถึงแม้ว่าบางคนอาจจะบอกโอ้ยอยู่ไกลมาลําบากไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้โซเชียลสามารถถูกต,ต้องครับทุกอย่างมันมี<ง>โลกออนไลน์ไกลใกล้ นะครับมันอยู่แค่ปลายมือแค่นั้นเองค่ะใช่นะคะก็ใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ถูกต้องค่ะในเรื่องของข้อมูลความรู้คุยกับคุณหมอเดี๋ยวนี้คุยกับคุณหมอได้โดยตรงแล้วนะคะแต่ก็ไม่ต้องมาหาแบบว่าเพื่อมาผ่าตัดนะอ่าใช่ถูกต้องดีที่สุดดีที่สุดนะคะก็วันนี้ขอบคุณคุณหมอเซราค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการโรงหมอของเรานะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะ าลคะค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีคะ่ะ This is Thai PBS Podcast ปัจจัยอะไรที่ทําให้เกิดครอบครัวล่มสลายเด็กในครอบครัวนี้เป็นอย่างไรรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์ผู้อํานวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมาเล่าให้ฟังครับครอบครัว,รวเนี่ยที่มีความบกพร่องก็นําไปสู่ความล่มสลายของมนุษย์ ใน oh. อนาคตด้วยซึ่งครอบครัวที่มีความบกพร่องเนี่ยบางทีเราพูดถึงเรื่องกลุ่มเด็กเปราะบางกลุ่มเด็กที่ยากจนนะฮะเราพูดถึงเพราะว่าเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมล้อมรอบตัวเด็กแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะฮะเ,เด็กมีความสัมพันธ์กับครอบครัวตั้งแต่จุดเริ่มต้นดังนั้นสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเหล่านี้ ไปกระทบกับครอบครัวก่อนแล้วก็ถึงมากระทบกับตัวเด็กการแก้ปัญหาบางทีเราแก้ปัญหาความยากจนนะฮะช่วยเหลือเด็กยากจนแต่จริงๆครอบครัวเขาเนี่ยล่มสลายไปก่อนหน้านั้นแล้วการช่วยเหลือตัวเด็กโดยตรงก็ไปไม่ถึงตัวตัวเด็กถ้าไม่ไม่ผ่านการแก้ไขที่ตัวครอบครัวครอบครัวล่มสลายจึงหมายถึงครอบครัวที่ตัวครอบครัวเองนะฮะหน่วยสัมพันธ์เล็กที่สุดนะที่สัมพันธ์กับตัวเด็กเองเนี่ยมีความบกพร่อง ในหน้าที่ของการสร้างความสัมพันธ์กับตัวเด็กผมยกตัวอย่างเช่น5้าอย่างที่เราแบ่งกลุ่มสําคัญสาคัญไว้นะครอบครัวที่มีความแตกแยกหย่าร้างครอบครัวที่มีความรุนแรงในครอบครัวครอบครัวที่มีความติดสารเสพติดนะถูกยาเสพติดไปทําลายครอบครัวที่ไปก่อคดีอาชญากรรมนะฮะครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพจิตอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้คือครอบครัวเดีบ มีความบกพร่องอยู่นะแล้วก็ส่งผลต่อการเลี้ยงดูของเด็กด้วยนะไม่ไปมีความสัมพันธ์กการเลี้ยงดูแบบเอทำร้ายนะร่างกายทําร้ายทางอารมณ์ละเลยทางร่างกายละเลยทางอารมณ์ทําร้ายทางเพศสิบก็สิบอย่างนี้มีความสัมพันธ์กันเราเรียกว่าครอบครัวร่มสลายซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของเด็กวัยหนึ่งแล้วก็ข้ามไปจนถึงวัยที่เขาโตขึ้นส่งผลตลอดชีวิตของตัวเด็กเองเลยครับ This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.